มาเล่าให้ฟังนะคะมีเรื่องหนึ่งนะมีชายคนหนึ่งนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีที่ถ่ายรูปเวลาเราทำผิดกฎจราจรนะเดี๋ยวนี้เชียงใหม่ก็เริ่มมีใช่ไหมคะแต่ที่เมืองนอกเนี่ยคือถ่ายปุ๊บเราจะเห็นเลยเช่นแฟลชมันจะออกนิดหน่อยเคยไปสวิตนะคะปรากฏว่าโยเซฟเนี่ยคือน้องนะคะที่อยู่ที่สวิตเนี่ยเขาก็หัวเสียมากเลยพอขับไปปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยเราก็เอ๊ะเป็นอะไรสักแป๊บอีกละนะแบบหงุดหงิดนะฮะสะบดคำพูดบางอย่างมาจนกลับมาถึงบ้านเขาบอกเมื่อกี้เขาโดนไป2แชทคือเผลอเร็วไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เห็นเลยตรงไหนตรงนั้นไงตรงนั้นไงอะไรเงี้ยอยู่ติดอยู่ตรงแบบว่าสะพานอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็มีชายคนเนี้ยนะฮะเขาก็ขับรถไปนะปรากฏว่าพอถึงที่ที่เขาจะยูเทิร์นนะซึ่งปกติก็มันเขียนป้ายว่ายูเทิร์นได้นะเขาก็ยูเทิร์นปึ๊บปรากฏว่าโดนถ่ายรูปเช็คฮะอะไรก็ป้ายให้ยูเทิร์นได้นี่นะทำไมจะยูเทิร์นไม่ได้นะเดี๋ยวจะยูเทิร์นให้อีกรอบหนึ่งหมุนกลับมาใหม่นะฮะขับไปไปยูเทิร์นอีกสักรอบหนึ่งนะแช่เอ๊ะอะไรเนี่ยนะโมโหมากเดี๋ยวอีกจะลองอีกรอบหนึ่งนะเครื่องเสียแน่นอนเลยเดี๋ยวจะไปร้องเรียนเพราะว่ามีป้ายนะว่าให้ยูเทิร์นได้เขาหมุนไปอีกรอบหนึ่งนะท้าทายกล้องมากนะฮะไปอีกทีหนึ่งแช่นี่นะทำท่าแบบว่าโพสท่าให้ดูเลยเอ๋นะอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าสิ้นเดือนมาฮะก็มีจดหมายไปถึงที่บ้านนะปรากฏว่าคุณเนี่ยโดนถ่ายโดนปรับ3รอบนะในที่ตรงนั้นเพราะว่าลืมคาดเข็มขัดนะฮะก็คือยูเทิร์นถูกแล้วนะฮะแต่คุณน่ะไม่ใส่เข็มขัดก็โดนปรับอันนั้นแทนนะคาดเข็มขัดดังนั้นนะพี่น้องนะบางทีนะคะเรียกว่ากำเมืองของว่าเต็กปูนปูดเพมั้งเหรอมาว่าเรานึกว่าอันนี้เราจัดการละเราคุมอยู่นะนะลืมไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้นะคะมีเกมมาเล่นนะคะพี่น้องวันนี้นะวันนี้เรื่องมีไม่มากนะคะคำเทศนาวันนี้5นาทีนะเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่นดีนะคะก็มีเกมมาเล่นสมัยสาวๆนะคะสมัยเป็นนักศึกษานะคะพี่น้องจับคู่กันค่ะจับคู่กันนะคะก็จะมีจินตนาการนะท่านจับคู่นะเพื่อจะตอบคู่ของท่านนะคะว่าสมมุติว่าจินตนาการว่าท่านเนี่ยนะได้เดินทางไปนะคะไปที่น้ำตกแห่งหนึ่งนะคะเป็นน้ำตกในจินตนาการแล้วแต่จะเป็นห้วยแก้วจะเป็นน้ำตกแม่กลางก็แล้วแต่ท่านนะหลับตานึกไปนะคะพี่น้องจินตนาการว่าท่านนั้นไปน้ำตกแห่งหนึ่งนะคะเมื่อท่านเจอน้ำตกเนี่ยในจินตนาการท่านจะทำอะไรบอกคนข้างสิครับว่าเมื่อท่านไปถึงน้ำตกเนี่ยท่านจะทำอะไรดีบอกเพื่อนๆนะบอกเพื่อนหมดเวลานะคะหมดเวลานะคะมีใครแบบว่าดูเฉยๆบ้างเห็นน้ำตกแล้วดูเฉยๆโอเคมีใครเห็นน้ำตกแล้วแค่แบบว่าเอาเท้าไปจุ่มนะลุยๆน้ำน้อยนึงมีก่อโอเคนะมีใครแบบว่าลงไปนั่งแล้วกันไปนั่งแช่มีไหมคะนั่งแช่ในน้ำเลยโอ้แล้วมีใครบ้างแบบไปไหว้เลยคะไปไหว้ไหว้น้ำตกโอ้โหนะคะยอดเยี่ยมมากนะเขาบอกว่าน้ำตกเนี่ยนะคะในคำถามนี้เป็นคำถามเชิงจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าน้ำตกเนี่ยเล็งถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะว่าท่านนั้นกล้าแค่ไหนที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่ๆเมื่อเจอเพื่อนใหม่ๆนะถ้าแค่แบบเอามือแตะๆน้ำนี่นะบางคนนี่ยืนเฉยๆคืออย่าเข้ามานะอย่าเข้ามากลัวถ้าแตะๆน้ำก็คือแค่ทักทายนะสวัสดีเห็นแล้วไฮสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะฮะนะก็แต่ถ้าใครลงไปไหว้เลยเนี่ยแสดงว่าท่านนั้นเป็นคนที่ไว้วางใจคนมากว่าโอเคท่านเป็นคนเปิดใจรับคนใหม่ๆตรงไหมคะตรงไหมคะโอ้โหนะคะต่อมานะถัดจากน้ำตกเสร็จนะท่านก็เข้าป่าลึกไปอีกนะเข้าไปในป่าลึกเนี่ยปรากฏว่าไปเจอกล่องใบหนึ่งอาจจะเป็นหีบเป็นกล่องอะไรก็ได้ในจินตนาการของท่านนะจับคู่เพื่อนท่านนะท่านคิดว่านะท่านจะทำอะไรกับกล่องนี้เข้าไปในป่านะท่านไปเจอกล่องใบหนึ่งนะท่านจะทำอะไรกับกล่องใบนี้ดีอีกอันหนึ่งก็คือท่านคิดว่ากล่องเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะมีลักษณะเป็นอย่างไรในนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรแล้วท่านจะทำอะไรกับกล่องนี้
หมดเวลาหมดเวลาหมดเวลานะคะมีใครที่คิดว่ากล่องนี้เป็นกล่องกระดาษมั้งคะกล่องกระดาษมีใครคิดว่าโอ้โหอันนี้เป็นแบบหีบสมบัติเนี่ยอยู่ในป่าโอ้โหนะมีใครคิดว่ามันน่าจะเป็นกล่องที่ยัดศพอยู่ในนั้นแน่ๆอะไรอย่างนี้นะแล้วทำอะไรกับกล่องใบนี้นะลองดูมีใครบ้างเดินเลี่ยงไปเลยเดินเลี่ยงกล่องนี้เลยเดินเลี่ยงดีกว่านะมีใครบ้างคิดว่าลองเคาะๆดูแล้วก็จะพยายามเปิดมีไหมคะโอ้โหดีมากนะมีใครคิดว่าเดี๋ยวจะไปตามตำรวจมาเปิดดีกว่ามีไหมคะโอ้โหเยี่ยมเลยนะเขาบอกว่ากล่องเนี้ยนะคะเล็งถึงเรียกว่าทัศนะของเราต่อปัญหานะคะว่าเรามองปัญหาในเชิงไหนนะของตัวเองเนี่ยคิดว่ามีศพในนั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กเคยอ่านการ์ตูนเล่มบาทนะมันเขียนมันมีหนังเรื่องบุญเพลงหีบเหล็กเป็นการ์ตูนเล่มบาทมันต้องเป็นกองศพแน่ๆชายนิรนามจะต้องอยู่ในนั้นอะไรนะคือมองปัญหาในแง่ลบตลอดเลยนะคะแล้วก็ของตัวเองเนี่ยก็จะเลี่ยงไปโอ้โหตรงเลยนะคือเป็นไปได้อย่าเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือถ้าเราเลี่ยงกล่องเนี่ยแปลว่าเป็นไปได้คือขอป้องกันปัญหาหรือขอเลี่ยงไว้ก่อนแต่สำหรับคนที่มองว่าเป็นหีบสมบัติเนี่ยคือท่านมองปัญหาเป็นแง่บวกมากว่าปัญหาแปลว่าขึ้นไปข้างหน้าปัญหาเนี่ยกำลังจะมีทางแก้อะไรทำนองนี้นะมองว่าเป็นคุ้มทรัพย์ซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยก็พยายามเปิดแปลว่าท่านนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นไงคะชอบแก้ไขปัญหานะแล้วก็อะไรอีกคะหรือไม่ก็เป็นแก้ไม่ได้ก็ไปตามตำรวจมาอีกคือแปลว่าเออหาวิธีที่จะเป็นไงแก้ไขปัญหาให้ได้โดยขอความช่วยเหลือจากคนอื่นตรงไหมคะต่อมาสุดท้ายแล้วนะคะท่านก็หลุดออกจากป่านะหลุดออกจากป่ามาโอ้ไปเจอทุ่งหญ้าเขียวสวยมากเลยนะแล้วก็มีดอกซากุระต้นหนึ่งสีชมพูสวยนะมีดอกบางดอกเนี่ยร่วงหล่นบนหญ้าสีเขียวนะจับคู่นะถามว่าท่านจะทำยังไงกับมันดีนะครับท่านจะทำอะไรกับมันดีคะเจอต้นดอกซากุระสวยเลยนะคะมีหญ้าสีเขียวเนี่ยเอ๊ะทำอะไรดีหมดเวลานะคะมีใครบ้างมีใครบอกว่าจะเดินเล่นไปเฉยๆเดินมองดูไปทั่วมีไหมเดินมองเดินมองโอ้โหมีใครบ้างถ่ายรูปแน่นอนอย่างเงี้ยไม่พลาดเซลฟี่โอ้โหนี่เลยนะคะมีใครบ้างคิดว่านอนเล่นดีกว่านอนเล่นใต้ต้นนี้เลยมีใครบ้างคิดว่าจะวิ่งเล่นเลยวิ่งไปทั่วต้นไม้เผลอๆปีนต้นขึ้นไปอยู่สักกิ่งไม้นะถ่ายรูปกลางกิ่งนะแกะอะไรเงี้ยมีไหมโอ้โหนะคะเขาบอกว่าเนี่ยสำคัญมากนะนี่กำลังจะโยงเข้าสู่คำเทศแล้วนะเดี๋ยวพี่หนิงวันนี้ไร้สาระมากไม่ใช่นะอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสภาพจิตใจของท่านในปัจจุบันนี้ณบัดนี้บัดนาวเลยนะคะว่าจิตใจของท่านเนี่ยอยู่ในลักษณะอย่างไรนะคะมีใครบ้างแบบว่าเดินเล่นเฉยๆเดินดูไปรอบอันนี้ก็คือสภาพจิตใจปกตินะคะความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่นานะจริงๆบรรยากาศมันสวยมากถูกไหมมันเขียวขนาดนั้นอะดอกสวยขนาดนั้นแต่เราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ข้ามละเดี๋ยวก็เจ้าเดี๋ยวก็ข้ามอย่างเงี้ยชีวิตปกติมากนะคะมีใครอยากถ่ายรูปถ่ายรูปก็คือท่านมีความรู้สึกดีขึ้นนะคะคือรู้สึกชื่นชมอยากจะเก็บไว้ในความทรงจำโมเมนต์นี้วันนี้ฉันจะเก็บไว้ในความทรงจำนะก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีมีใครอยากนอนเลยนอนใต้ต้นไม้โอ้นะเป็นสภาพจิตใจแห่งการเหน็ดเหนื่อยและพ่ายแพ้นะจะอาจจะช่วงนี้แบบว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินนะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับการเงินนะหาเงินแล้วก็เผลอๆเนี่ยรู้สึกเฟลรู้สึกเฟลว่าอาจจะอกหักอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็คืออาจจะแบบงานไม่เป็นเรื่องเลยนะท่านเหนื่อยท่านเลยเป็นไงคะบรรยากาศชวนให้แบบแฮปปี้มากนอนวะนะก็คืออิทขนาดละพอไหวละในชีวิตนี้เกินเยียวยานะก็คือสภาพไปฮะความรักของเราตอนนี้ต้องการการปลอบประโลมใครก็ได้อุ้มฉันดิไม่ไหว
หวแล้วอยู่ใต้ต้นซากุระนี่ให้ขนาดเลยนะแล้วมีใครแบบโหวิ่งเล่นใต้ต้นซากุระปีนต้นไม้เลยนั่นคือท่านกำลังอินเลิฟมากพลังมหาศาลนะใครเดินเฉยๆไม่เดินนะวิ่งเลยนะวิ่งเลยเป็นหนังอินเดียเลยนะวิ่งลา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 นะปีนขึ้นต้นอีกนะโหขอไปอยู่กลางเก่งนะแปลว่าท่านมีพลังมหาศาลที่จะปีนต้นไม้อีกนะนี่ก็คือว่าท่านกำลังรู้สึกว่าสักเซสนะประสบความสำเร็จความรักก็มีความสุขอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีไปหมดเลยชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยความรักล้นปี่ค่ะนี่ก็คือสภาวะจิตใจของเรานะแต่ไม่ว่าท่านจะมีจิตใจยังไงก็ตามนะคะวันนี้นะมีข่าวดีนะคะหัวข้อของเราก็คือโปรดทราบคิดถึงมากปัจจัยนะโปรดทราบพระเจ้ารักท่านมากเอเมนไหมคะโปรดทราบไว้เสียว่าพระเจ้ารักท่านมากอย่างแน่นอนนะคะ knowing you are lovedนะคะเรามาอ่านลุกขึ้นยืนดีไหมคะสักนิดหนึ่งนะคะเราอ่านในเอเฟซัสบทที่2ข้อ4นะคะเอเฟซัส2ข้อ4เราอ่านพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3เอเมนเราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าอวยพรวันนี้ในการศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายขอพระคำของพระเจ้าจะเป็นเหมือนเลือดเนื้อเป็นเหมือนอาหารโอ้เป็นเหมือนหลักการของพระเจ้าเป็นเหมือนเสียงของพระเจ้าที่จะมาตรัสกับเราทั้งหลายส่วนตัวข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางเราในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงได้นะคะนะการที่รู้ว่ามีคนรักเราเนี่ยเป็นเหมือนกับพลังอันมหาศาลนะที่ท่านสามารถไปวิ่งอยู่ใต้ต้นซากุระได้นะคะเคล็ดลับแห่งการมีชีวิตที่มีพลังจริงๆก็คือรู้ว่ามีคนรักท่านอย่างแน่นอนเอเมนไหมคะและเรื่องนี้เป็นความจริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่จินตนาการแต่ว่ามีผู้หนึ่งที่รักท่านอย่างไม่ผันแปรนั่นคือพระเจ้าเอเมนไหมคะพระองค์ไม่ผันแปรและพระองค์ทรงรักเราตั้งแต่ในวันที่ท่านนั้นถักทอขึ้นในครรภ์มารดาพระองค์ทรงยิ้มนะริกวอร์เรนบอกนี้เลยว่าในวันที่ท่านแค่จุติเกิดนะในครรภ์มารดาพระองค์ทรงยิ้มมากในวันนั้นและพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับท่านด้วยนะพระองค์ทรงชื่นชมในท่านเอเมนไหมคะดังนั้นท่านเป็นที่รักของพระเจ้าจริงๆนะคะและการรู้ว่ามีพระองค์ทรงรักนั้นเป็นความสุขเป็นเสรีภาพแล้วก็เป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังด้วยนะคะวันนี้เราจะคุยกันแค่2ประการนะคะของการที่เราจะเรียนรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรดีให้มันแบบว่า in love ตลอดเวลากับพระเจ้านะคะหรือเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะวิธีการที่หนึ่งก็คือเราต้องตระหนักนะคะอยู่เสมอหรือรู้เสมอว่าพระเจ้าทรงรักท่านมากเอเมนไหมคะพี่น้องบอกคนข้างๆพระเจ้าทรงรักท่านมากนะคะพี่น้องเปรียบเทียบนะสมมติว่ามีการออกเดทเนาะมีใครที่นี่กำลังจีบกันบ้างแน่ๆนะเมื่อวานนี้นะพี่น้องนะมีคำถามกับเมืองนะว่าอันไหนแปลว่าชมอีหรอนะใครโดนส่งไปห้องนะในไลน์นะอันไหนแปลว่าชมระหว่างอัลละอีเนาะกับแอนแล่นะพี่น้องว่าอันไหนคะแปลว่าชมแอนแล่ใช่ไหมแอนแล่มีเสื้อใหม่อ่ะใช่ไหมดังนั้นน่ะนะเหมือนกันเลยนะคะใครที่กำลังจีบกันนะแอนแล่นะคะนั้นเนี่ยพี่น้องนะมีใครที่กำลังจีบกันนะมีใครที่แบบว่าท่านกำลังรู้สึกว่าท่านชอบใครสักคนหนึ่งนะคะบางคนแต่งงานแล้วอาจจะนึกถึงนะตอนที่ท่านกำลังจีบนะภรรยาหรือสามีท่านใหม่ๆเนี่ยถ้าเขามามันต้องแบบว่าไงมันเกรงนะพี่น้องมันไม่รู้ว่าอะไรคะเราเขาจะชอบเราไหมอ่ะนะเราจะเป็นที่ถูกใจเขาไหมสมมติว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้น้ำหอมเลยวันนี้ออกเดทครั้งแรกเป็นไงคะขอเพิ่มความมั่นใจด้วยการใส่น้ำหอมอะไรเงี้ยเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นไงมันเขาจะได้ชอบเรามากขึ้นนะเสื้อผ้าก็ต้องอาจเผลอๆไปซื้อใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราพยายามจะทำทุกอย่างใช่ไหมเพื่อให้เขาเป็นไงคะรักเรามากขึ้นเราพยายามทำทุกอย่างนะที่จะเรียนรู้และพยายามให้เขาเราสามารถไปนั่งอยู่ในใจของเขานั่นก็คือว่าคำว่านะถ้าเกิดว่าแฟนเรามาบอกว่ากำลังจีบกันบอกนะตอนนี้ผมเริ่มคิดว่าผมถ้าจะรักคุณละโอ้โหผู้หญิงเป็นไงคะแฮดีใจนะแล้วคนหวาดหวั่นตกลงมันคิดว่าหรือว่ามันรักเราแล้วดังนั้นฉันจะต้องเปลี่ยนคิดว่าเนี่ยเป็นสุดท้ายมันต้องรักเราก็ยิ่งต้องพยายามใหญ่เลยใช่ไหมคะที่จะเป็นที่รักของเขานะดังนั้นเนี่ยคำว่าคิดว่าเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเกรงเกิดความพยายามที่จะให้เป็นที่ประทับใจความรักของชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยพี่น้อง
นะเรามีความรู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้เราน่ารักไงเราพยายามทำให้เขารักอ่ะใช่ไหมแต่เกิดวันหนึ่งอ่ะเขารู้ว่าเราไม่ใช่อย่างนี้ขึ้นมาหรือมีบางอันที่รู้สึกว่าเราไปทำให้เขาไม่ชอบขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ความรักเป็นไงเปลี่ยนง่ายมากใช่ไหมอีกวันหนึ่งเขาอาจจะบอกว่าเออนะเธอไม่น่ารักแล้วนะเขาจะเลิกคบเราแล้วไปคบคนใหม่ไหมได้แถมถ้าเกิดคนใหม่เป็นเพื่อนสนิทเราอีกนี่เป็นอะไรจะแค้นกว่านั้นหลายเท่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ไงดังนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ลามมาถึงความรู้สึกกับพระเจ้าเราคิดว่าพระเจ้าก็คงเป็นอย่างนั้นเราต้องพยายามทำดีมากเราต้องพยายามทำหลายสิ่งที่เป็นไงให้พระเจ้านั้นยังคงรักเรานะวันไหนเนี่ยท่านเป็นหรือเปล่านะเช่นวันไหนท่านมาโบสถ์นะรู้สึกว่าอุ้ยตลอดสัปดาห์นี้นะลูกเฝ้าเดี่ยวเนอะนะลูกนมัสการลูกถวายทรัพย์ด้วยนะลูกไปแคร์ด้วยดังนั้นพอมาโบสถ์ปุ๊บท่านรู้สึกว่าเป็นไงวันนี้ลูกสมควรได้รับความรักจากพระองค์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวันไหนเป็นไงโอ้โหสัปดาห์นี้ลูกพลาดนะลูกทำบาปท่านอาจจะมาด้วยคอตกนี่นะแล้วก็เป็นไงคะสารภาพบาปนะซ้ำเรื่องเดิมเลยทั้งรอบนั้นเลยนะเปิ้นฟังเทศไปถึงไหนเฮามัวสารภาพอยู่โอ้พระเจ้ายกโทษลูกนะเรารู้สึกว่าพระเจ้าคงจะทิ้งเราแล้วไปรักคนอื่นเช่นเดียวกันเห็นไหมคะนั่นคือเรามักจะมองความรักของพระเจ้าเหมือนกับความรักของมนุษย์นะแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นความรักของพระเจ้าไม่ขึ้นกับเราแต่ขึ้นกับว่าพระองค์ทรงรักเราอยู่แล้วเอเมนไหมพี่น้องนะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าโอ้โหรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกขาดความมั่นคงในใจรู้สึกช่วงนี้พระเจ้าคงไม่รักเราช่วงนี้พระองค์คงหันไปรักคนอื่นนะไม่จริงเลยนะดังนั้นเราจะต้องตระหนักเสมอนะคะแล้วบอกกับตัวเองทุกครั้งตื่นเช้าดูในกระจกนะเราต้องพูดกับคนในกระจกว่าพระเจ้าทรงรักคุณมากมากนะเอเมนไหมพี่น้องนะบอกเลยนะด้วยความมั่นใจว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนนะที่พระเจ้าจะไม่รักท่านเนี่ยไม่มีสักอย่างเลยไม่สามารถมีอะไรเปลี่ยนใจพระเจ้าได้นะในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรานะเพราะว่าความรักของพระเจ้าไม่เหมือนกับความรักของมนุษย์นั่นเองนะคะพระองค์ทรงรักอย่างแน่นอนในเยเรมีนะคะบอกในข้อ31ข้อ3บอกว่าเรารักเจ้านะด้วยความรักนิรันดร์นิรันดร์แปลว่าอะไรคะตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปโอ้โหพี่น้องนะจดติดฝาบ้านไว้สับคนที่ไม่ค่อยมั่นใจว่าพระเจ้ารักท่านนะจดไว้เลยว่าโอ้พระเจ้ารักฉันตลอดไปนะด้วยความรักนิรันดร์ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงไม่ว่าใครจะไม่เอาเราแล้วพระเจ้ายังคงนับเรานะเอเมนไหมพี่น้องเป็นลูกของพระเจ้าเสมอพระองค์ยังคงหวังใจอยู่กับเราเสมอนะคะนี่คือความรักของพระเจ้านะมันจึงเป็นเรื่องดีที่สุดพี่น้องที่ท่านนั้นได้ต้อนรับพระเจ้าเป็นสิ่งดีที่สุดที่ท่านมอบให้กับตัวเองคือการตัดสินใจต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเพราะนั่นคือการที่พระเจ้าจะทรงอยู่กับท่านตลอดไปพระองค์ทรงดูแลท่านโอบอุ้มท่านไว้นิรันดรกาลจนถึงสวรรค์เลยนะคะ1โครินธ์13ข้อ8นะพระคัมภีร์ได้บันทึกอีกว่าความรักของพระเจ้านั้นไม่มีวันสูญสิ้นโอ้โหนะคะนี่ก็คือความรักของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดจะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้นะโรมบทที่8ข้อ38 39บรรยายความรักของพระเจ้าว่าเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายนะแม้ความตายนี่คือของสามีภรรยาถือว่าสิ้นสุดมันก่อนเวลาแต่งงานไม่จะบอกว่าอย่าให้อะไรมาพากเรานอกจากความตายนะแต่พระเจ้าบอกว่านี่นะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตนะหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆที่ทรงสร้างพระเจ้าสร้างกี่สิ่งคะสปะมังกรแปลว่าทุกสิ่งนั่นเองนะคะสิ่งใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องท่านต้องมั่นใจเลยท่านคุยกับพระเจ้าโดยไม่ต้องเกรงว่าช่วงนี้พระเจ้าคงไม่แฮปปี้กับเราไม่เลยนะคะพี่น้องพระเจ้าทรงรักท่านตลอดเวลานะไม่ผันแปรนะคะความรักของพระเจ้าไม่ขึ้นกับการกระทำของเราแม้บางครั้งเราผิดพลาดแม้บางครั้งเราไม่น่ารักแต่พระองค์ทรงรักเราเมื่อวานเนี่ยในการใช้เวลากับลูกแกะนะคะก็ได้คุยกับเรื่องนึงคือเรื่องของการความคิดเห็นที่ต่างนะคะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเนื่องจากมันเป็นโลกโซเชียลใช่ไหมมันก็มีการโพสต์มีการคอมเมนต์แต่เราหารู้ไหมว่าจุดอ่อนของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะคนไทยอ่ะเราไม่ชอบอะไรคะความเห็นที่ต่างใช่ไหมเราไม่ชอบนะใครคิดต่างปุ๊บเราแบ่งสีกันบอกอ๋ออะไรเงี้ยนะอยู่หมู่ไหนอะไรเงี้ยเรารับไม่ได้นะคนไหนบอกมาอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ชอบความเห็นต่างเราพยายามจะฝึกอยู่นะเราก็รู้ว่ามันดีที่เราจะต้องเปิดใจรับฟังคนที่เห็นต่างจากเรา
แต่เราไม่ค่อยชอบใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นจึงเสี่ยงที่เราจะหงุดหงิดเวลาที่เป็นไงเราเล่นโซเชียลมีเดียเยอะๆใช่ไหมเพราะก็จะมีคนที่น้อยพ่อพันแม่ที่เห็นต่างจากเราอยู่แล้วนะเราก็ต้องเป็นไงอดทนไปใช่ไหมคะแต่เป็นไงคะพี่น้องในพระคัมภีร์อิสยาห์บันทึกว่ามนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยเห็นต่างกันอยู่แล้วพระเจ้าบอกว่าไงคะในอิสยาห์ว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าใช่ไหมแปลว่าอะไรฮะเราคิดไม่เคยเหมือนพระเจ้าเลยพี่น้องแต่พระเจ้าหมดรักเราไหมไม่พระองค์อดทนต่อการเห็นต่างของเรานะพระองค์อุตส่าห์เตรียมแผนการที่ดีตั้งแต่เราถักทอในคันนะเฮาประทับนะเราไปตรงปุ้นนะเราขอตายด้วยมือตัวเองนะขอเนี่ยจะอันจะอีพระองค์เป็นไงคะอดทนมากนะดังนั้นพี่น้องเราต้องเรียนรู้นะคะว่าพระองค์ทรงรักและอดทนต่อความคิดของเราที่คิดบัดใจเรื่องใจเราบัดตรงกระติเป็นน้ำอะไรพระเจ้าเลยนะแล้วก็ดื้อด้วยนะแต่พระองค์ยังทรงรักเราเอเมนไหมพี่น้องรักและอดทนต่อการเห็นต่างของเรานะเราจึงต้องเรียนรู้ที่รักและอดทนในการเห็นต่างของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือความรักของพระเจ้าพี่น้องนะที่แตกต่างกับเราอย่างสิ้นเชิงว่าแม้เราผิดพลาดแม้เราไม่น่ารักแต่พระองค์ยังทรงรักเรา1โครินธ์13ข้อ7บอกว่าความรักของพระเจ้านั้นทนได้ทุกอย่างนะแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างได้โอ้โหบอกว่าไงคะพี่น้องแปลว่ายังไงก็ตามคำว่าเชื่อในส่วนดีแปลว่ามีส่วนไม่ดีถูกไหมแต่พระเจ้ายังคงเชื่อในส่วนดีพระเจ้าเชื่อว่าท่านมีพระสิริของพระเจ้าอยู่ในชีวิตท่านเป็นการทรงสร้างของพระเจ้าท่านมีพระลักษณะของพระเจ้ามีพระฉายของพระเจ้าอยู่ในชีวิตแม้จะถูกบทบังขมุกขมัวนิดนึงนะด้วยความบาปต่างๆนะแต่พระองค์หวังใจในเราเสมอเอเมนไหมพี่น้องนั่นเราจึงควรเปลี่ยนจากฉันคิดว่าเป็นฉันรู้แน่นอนว่าพระเจ้ารักฉันไม่ใช่เพียงคิดว่าฉันคิดว่าพระองค์รักแบบนั้นไม่พอนะถือเป็นการไม่มั่นใจนะแต่เราต้องสามารถวันนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าพระเจ้ารักเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องพยายามกดดันตัวเองให้ทำอะไรต้องอดอาหารต้องถวายทรัพย์ต้องอะไรมากมายไม่ต้องเลยนะสักอย่างเดียวเพราะพระองค์ทรงรักท่านแล้วเอเมนไหมพี่น้องพระเจ้ารักท่านอย่างแน่นอนนะคะนี่คือความรักที่ท่านจะไปต้องมั่นใจเมื่อท่านเป็นคริสเตียนเมื่อท่านนั้นรับพระองค์เข้ามาพระองค์ทรงอยู่ในท่านและพระองค์ทรงรักท่านอย่างไม่ผันแปรนะคะตัวอย่างของความรักนะคะที่มีในพระคัมภีร์นะเป็นตัวอย่างความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเยซูนะคะเป็นเรื่องของหญิงที่ถูกจับขณะที่กำลังง่วงประเวณีอยู่ทำไมจับแต่ผู้หญิงเนาะผู้ชายมันไปไหนเนี่ยเนาะอยู่ในไทยเขาจะยับประจายก่อนเลยนะสิทธิสติรุนแรงมากสงสารมากนะหญิงคนนี้ถูกจับแล้วกำลังถูกจะเอาหินขว้างให้ตายนะพระพีบันทึกว่าผู้ชายมันหายไปไหนนะคะแต่บอกว่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะถูกจับแล้วถูกขว้างให้ตายนะแต่เป็นไงคะพระเยซูนั้นมาถึงที่นั่นและพระองค์เขียนที่ดินใช่ไหมไม่รู้เขียนอะไรแหละแต่สรุปแล้วเนี่ยคนก็จะขว้างอยู่นะพระองค์ก็เลยพูดบอกว่าใครไม่มีความผิดนะก็ให้ขว้างผู้หญิงคนนี้ก่อนเลยโอ้โหนะคนแรกที่ถอยออกไปเลยคือคนเท่าที่สุดก่อนนะพี่เจคถอยไปเลยพี่เจคโอ้ไม่ใช่นะคนที่สองคืออะไรคนเท่านี่แสดงว่าตระหนักหูว่าตัวเก่าเนี่ยผสมบูรณ์เนี่ยเนาะไปละไหวทองต่างๆออกไปก่อนเลยนะไหวทองจนสุดท้ายนะค่อยๆถอยไปจนถึงคนหนุ่มแล้วก็ไม่มีใครเหลืออยู่เลยเหลือแต่พระเยซูกับหญิงผู้นั้นนะคะประโยคนี้เป็นประโยคที่พระองค์ถามว่าพวกเขาไปไหนกันหมดนะหญิงคนนั้นก็ตอบว่าไม่มีใครเหลืออยู่เลยนะพระเยซูตอบในยอห์น8ข้อ11ต่อมาว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดแล้วอย่าทำผิดอีกคำถามคือหญิงคนนี้ยังไม่ทันได้สารภาพเลยหญิงคนนี้ยังไม่ทันบอกว่าลูกกลับใจแล้วลูกจะไม่ทำอีกถูกไหมหญิงคนนี้ยังไม่ได้กลับใจแต่พระองค์บอกว่าไงเรายกโทษให้นี่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าคือพระองค์ไม่ได้บอกว่าต้องกลับใจก่อนนะกลับใจจริงหรือเปล่าเนี่ยแกล้งกลับใจเราไม่ยกโทษให้หรอกเจ้าแกล้งกลับใจเท่านั้นไม่พระเจ้าไม่เคยมาคุยอย่างนี้กับหญิงคนนี้นะแต่พระองค์ยกโทษให้เลยเอเมนไหมคะนี่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักแห่งการให้อภัยและให้โอกาสอีกครั้งเอเมนไหมพี่น้องดังนั้นนี่คือความรักของพระเจ้าไม่ต้องมีเงื่อนไขว่ากลับใจก่อนนะแล้วค่อยยกโทษให้พระองค์ยกโทษให้เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะรักพูดอื่นอย่างนั้นแม้เขาไม่กลับใจเราต้องไปไงตัดสินใจยกโทษให้
นะกับเมืองของว่าปงใจปวารันตาตั๋วละยังไงเมาเรื่องเอาราวจะทำนองเนี้ยพี่น้องคือยกโทษให้อยู่แล้วนะนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะเป็นความรักแท้เขาบอกว่าความรักแท้ต้องไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องว่าถ้าเธอจะทำอะไรก่อนแล้วฉันถึงจะอันนั้นให้เนี่ยนี่แสดงว่ามีเงื่อนไขความรักแท้ไม่มีเงื่อนไขเอเมนไหมพี่น้องความรักแท้ต้องไม่เกี่ยวข้องกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทำอะไรทำดีหรือเปล่านะนี่ความรักแท้จึงไม่ขึ้นกับว่าท่านรักพระเจ้ามากเพียงไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าทรงรักท่านมากเพียงใดต่างหากนะคะความรักจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากพี่น้องมันจะเป็นเรื่องน่าเสียใจมากนะถ้าท่านเป็นพ่อแม่คนเนี่ยแล้วท่านมองดูลูกของท่านเนี่ยรู้สึกว่าลูกท่านเนี่ยผิดปกติบางอย่างเขาจะซึมเศร้าตลอดเขาเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าพ่อแม่รักเขาไหมโอ้โหพ่อแม่จะเสียใจไหมลูกเป็นตุ๊กอย่างกะคือไม่แน่ใจว่าพ่อแม่รักเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราเป็นลูกของพระเจ้าแต่บางครั้งเราก็ทุกข์กังวลนะเราไม่แน่ใจพระองค์จะรักเราไหมโอ้โหนะแต่พระเจ้าเรารักเจ้าเอเมนไหมคะมานั้นจะมาหลอกเราด้วยสถานการณ์หลายอย่างว่าแบบอีพระเจ้าบอกเอาแล้วนะตัดหางปล่อยโบสถ์เลย แต่พระเจ้าทรงรักท่านเอเมนไหมพี่น้องนี่คือประการแรกนะคะที่เราต้องเรียนรู้นะคะประทับใจพระคัมภีร์ในสดุดีนะบอกว่าแม้เราแก่แล้วเนี่ยพระเจ้าก็คนเขียนสดุดีบอกว่าพระเจ้าจะทรงอุ้มท่านไว้เป็นทารกในอ้อมกอดของพระองค์นะนั้นท่านแก่ท่านก็สามารถนอนอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์นะพระองค์ทรงอุ้มท่านไว้นะคะรู้สึกถ้าไม่แน่ใจรู้สึกจะเป็นดาวิดนะเขามั่นใจในความรักพระเจ้าว่าเขาจะเดินไปเรื่อยๆกับพระเจ้าและแม้แก่พระองค์ก็จะทรงอุ้มเขาไว้นะคะพี่น้องนะนั่นคือประการที่หนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจคืออะไรคะพี่น้องท่านต้องมั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักท่านมากนะประการที่สองที่ท่านจะดำเนินชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัดและมีพลังจริงๆก็คือท่านต้องดำเนินชีวิตแบบลูกคนโปรดเอเมนไหมคะพี่น้องรู้ไหมว่าในมือถือเนี่ยมันจะมีคำว่า favorite นะคนโปรดคนโปรดของท่านในมือถือเป็นใครคะมาบอกเราอาจารย์หนิงเป็นชื่อน้องแดงอาจารย์มีเป็น5น้องบุญจันหนิงอะไรอย่างเงี้ยเผลอกดผิดนะส่งไลน์ผิดกู๊ดไนท์ผิดคนนะไปเจอแม่ตัวเก่าแล้วอะยังเสร็จเลยใช่มั้ยในไลน์เฟเวอริตของท่านเนี่ยก็จะมีหลายคนใช่มั้ยคะแต่พี่น้องรู้ไหมพระเจ้าทรงให้ท่านและท่านทุกคนเป็นเฟเวอริตความรักของพระองค์ไม่จำกัดและทุกท่านคือคนโปรดของพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องคนโปรดของพระเจ้าไม่ได้มีคนเดียวคนโปรดของพระเจ้าคือลูกของพระองค์ทุกคนเพราะพระองค์ทรงรักท่านอย่างมหาศาลและรักท่านอย่างเจาะจงมากพระองค์ทรงรู้ถึงปัญหาที่เจาะจงของท่านและพระองค์รักท่านอย่างเจาะจงด้วยพระเจ้าไม่ได้มองท่านเป็นโหลๆดังนั้นพระองค์ทรงรักท่านและท่านเป็นคนโปรดของพระองค์เสมอพระองค์เอาใจใส่เราในรายละเอียดแต่ละวันนะพี่น้องพระองค์ยอมเสียเวลาที่จะวางแผนแต่ละวันให้ท่านพระองค์ยอมเสียเวลาที่จะนับเส้นผมของท่านพระองค์ทรงยอมเสียเวลาหลายอย่างนะเพื่อตัวท่านแต่ละคนอย่างเจาะจงด้วยนะนี่คือความรักของพระเจ้านะวิธีการดำเนินชีวิตในเคล็ดลับเรื่องคนโปรดก็คือย้ายโฟกัสนั่นเองจากว่าเราต้องรักพระเจ้ามากแค่ไหนเนี่ยเป็นการตระหนักเสมอว่าพระเจ้ารักฉันเพียงใดเอเมนไหมพี่น้องเปลี่ยนโฟกัสวันนี้เปลี่ยนโฟกัสนะคะมีตัวอย่างของการเปลี่ยนโฟกัสจากตัวเองไปอยู่ที่ความรักของพระเจ้านะคะ1ยอห์นบทที่4ข้อ10พระคัมภีร์บอกเลยว่าความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าเพราะถ้าเรารักพระเจ้าเราต้องพยายามทำหลายอย่างถูกไหมให้เป็นคนดีแต่เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรานี่คือเคล็ดลับของคริสเตียนความรักที่คุยกันในโบสถ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องรักพระเจ้ายังไงแต่ที่พูดกันทุกวันนี้ก็คือพระเจ้ารักเรามากเพียงใดนี่น่าจะเป็นภาษาของคริสเตียนที่บอกกันและกันเสมอว่าความรักที่เราพูดถึงเนี่ยคือที่พระเจ้ารักเรานะไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าอย่างไรไม่งั้นจะเป็นไงเอาความดีเข้าอวดกันมั้งก่อฉันรักพระเจ้ามากกว่าเธอนะอะไรอย่างนี้นะนั่นเนี่ยพระองค์รักเราเอเมนไหมพี่น้องนี่สำคัญมากนะเราจึงไม่ต้องกังวลอะไรนี่คือหลักของคริสเตียนบอกไว้ใน1ยอห์น4แล้วว่าต้องพูดว่าพระเจ้ารักเราเพียงใดนะคะตัวอย่างของยอห์นนะคะเคยเล่าให้พี่น้องฟังยอห์นเนี่ยเป็นสาวกเอกของพระเยซูยอห์นเนี่ยนะแทนที่เขาจะพูดว่าเขาชื่อยอห์นอย่างนี้นะไม่นะเราก็เขียนในจดหมายสมุดบันทึกเนี่ยเขาจะเขียนว่าเขาจะเรียกตัวเองว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักโอ้โหนะบันทึกไว้4ครั้งในพระคัมภีร์นะตัวอย่างเช่นในยอห์น13ข้อ23บอกว่าที่สำนักนั้นมีสาวกที่พระองค์ทรงรัก
ได้เอนกายอยู่ใกล้พระสวงของพระองค์จริงๆก็ขู่ตัวเขานั่นแหละแทนที่จะบอกว่าผมเองได้เอนกายใกล้พระสวงไม่นะพ่อสาวกที่องค์ทรงรักเอนกายอยู่ใกล้พระสวงพระเยซูโอ้โหพี่น้องสามารถพูดอย่างนี้ได้นะคะทุกครั้งที่อธิษฐานตอนเช้าข้าแต่พระเจ้าสาวกที่องค์ทรงรักมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคิดถึงพระองค์จังเลยแล้วก็ว่าไปนะพี่น้องนี่คือยอนนะเขากล้ามากนะพี่น้องที่จะพูดนั้นแทนชื่อตัวเองมีตัวอย่างเยอะแยะนะยอน19ข้อ26ก็เหมือนกันเขาก็เล่าว่าเขาคือสาวกที่องค์ทรงรักนะหรือลาซารัสเองอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะพี่น้องยอนเนี่ยอาจจะได้ตัวอย่างจากเรื่องนี้เพราะว่ายอนก็ตามพระเยซูไปแต่ละที่ใช่ไหมปรากฏมีที่หนึ่งนะคะมีครอบครัวหนึ่งมีพี่น้อง3คนคือมารีมาธาแล้วก็ลาซารัสเป็นน้องชายนะแต่ปรากฏลาซารัสเนี่ยป่วยแล้วก็ตายอยู่ในอุโมงค์นะคะแล้วก็มารีมาธาเนี่ยส่งข่าวไปให้พระเยซูว่าน้องกำลังป่วยหนักนะแต่พระองค์เนี่ยรออยู่นะแต่มาเนี่ยคือลาซารัสเสียแล้วนะคะปรากฏว่าพี่สาวเนี่ยใช้คนไปเฝ้าพูดว่ายังไงนะคะยอห์นบทที่11ข้อ3บอกว่าดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงให้คนไปเฝ้าพระเยซูทูลว่าพี่น้องอ่านสิคะพระองค์เจ้าข้าผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่โอ้โหไม่ใช่พระองค์ใครใครยังก้าใครเหรอผมรักใครไม่มีพระเยซูรู้ทันทีว่าคือลาซารัสคือการคำอธิษฐานแบบนี้เนี่ยมันเป็นการย้ำเตือนอ่ะนั้นเวลาอธิษฐานเราไม่ต้องว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์รักพระองค์ไม่ต้องวันหลังเอาใหม่ข้าแต่ข้าเจ้าพระองค์รักข้าพระองค์มากอย่าลืมนะแล้วก็เป็นการเตือนพระองค์ด้วยโปรดตอบลูกด้วยพระองค์รักข้าพระองค์มากผู้ที่พระองค์ทรงรักกำลังอธิษฐานอยู่เนี่ยบอกได้เอเมนพี่น้องนี่คือเป็นสิ่งที่พระเยซูนะคะทรงให้ความรักกับลาซารัสและพระองค์ทรงร้องไห้นะคะเมื่อลาซารัสเสียชีวิตนะคะจนยิวนั้นสังเกตเห็นนะคะในยอห์น11ข้อ36ยิวที่อยู่บริเวณนั้นกล่าวว่าดูสิพระองค์ทรงรักเขามากเพียงไรโอ้โหความรักของพระองค์แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงรักลาซารัสพี่น้องนั้นคำอธิษฐานวันนี้ของเราควรจะเปลี่ยนไปเอเมนไหมคะคำอธิษฐานของเราต้องขึ้นต้นเลยนะเมื่อเราอธิษฐานเราต้องบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขณะนี้คนที่พระองค์ทรงรักกำลังทุกข์หนักนะคนที่พระองค์ทรงรักกำลังเผชิญปัญหาหนักคนที่พระองค์ทรงรักกำลังโดดเดี่ยวอยู่ตามลำพังอกหักแห่งต่างหากโอ้ยนะขอพระเจ้าทรงช่วยด้วยเอเมนไหมพี่น้องและท่านต้องมั่นใจว่าพระองค์รักท่านเอเมนไหมคะพระองค์อาจจะมาช้าเหมือนที่พระองค์ไปช่วยลาซารัสช้าแต่พระองค์จะช่วยด้วยวิธีการของพระองค์และเวลาที่เหมาะกับพระองค์เอเมนไหมพี่น้องดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เวลาของเรามารีกับมาธานี่บ่นเลยนะบอกถ้าพระองค์มาเร็วกว่านี้น้องคงไม่ตายแต่พระองค์บอกว่าเรามาตามเวลาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อรักษาโรคแต่เรามาเพื่อให้เขาฟื้นจากความตายพี่น้องดังนั้นเนี่ยในปัญหาของท่านเนี่ยท่านรู้สึกว่าถ้าพระองค์มาเร็วกว่านี้ผมคงไม่สาหัสแบบนี้แต่พระองค์บอกเราจะให้ธุรกิจเจ้าตายไปก่อนนะเพื่อจะฟื้นธุรกิจอันใหม่ให้เจ้าหลายอย่างเป็นเหมือนลาซารัสไม่ใช่แปลว่าพระองค์ไม่ดูดำดูดีพระองค์ปล่อยเราทรมานทำไมพระองค์ซาดิสหรือเปล่าไม่ใช่นะคะพระองค์มีเวลาแห่งการช่วยเหลือของพระองค์เอเมนไหมคะและพระองค์ทรงรักท่านมากท่านสามารถเอ่ยอ้างว่าพระองค์ทรงรักเรามากอย่างไรนะเพื่อบอกพระองค์ได้นะคะพี่น้องนะคะมัทธิว10ข้อ30เหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าพระองค์เจาะจงกับเราแค่ไหนเราไม่ได้เป็นโหลแต่พระองค์ทรงนับผมของเราแต่ละคนนะไว้ทุกเส้นไว้ทุกเส้นแปลว่ามันเป๊ะแปลว่า 38,950 เส้นอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเอ้าปรากฏว่าวันนี้หวีเนาะแล้วสระผมไปโอ้หล่นไปพระองค์ต้องเป็นไงนับใหม่พี่น้องพระองค์เสียเวลานับผมท่านใหม่ทุกวันนี่คือความรักของพระเจ้าพระคัมภีร์เขียนเลยในมัทธิว10ข้อ30ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นนั่นเป็นความเจาะจงมากนะว่าพระองค์ทรงรักท่านอย่างเจาะจงรักท่านอย่างแน่นอนและท่านคือลูกคนโปรดของพระองค์เอเมนไหมคะพี่น้องนั่นคือท่านต้องสามารถมั่นใจได้เลยนะเหมือนอาจารย์โอเนี่ยโหมั่นใจในความรักวันแรกนี่นะเข้าไปสู่ขอนะใส่แว่นตาว่ะจะเป็นหมอก็ว่าใดเนาะเห็นเฮาเป็นพยาบาลเนาะไปสู่ขอที่บ้านงงเข้าประตูมาพร้อมพ่อแม่ป่ะเนาะโหอายยังมาใส่แว่นมาหั่นนะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะมาเปิดดูอะไรหัวเราะใส่แว่นมาหยังๆนะเอาไปซ่อแว่นที่ไหนมาอะไรนะว่าไปใช้แว่นใส่ตาอย่างเลยเนี่ยเป็นแว่นเอาเปิงว่าเป็นคุณหมอเป็นนักวิชาการอะไรนะนั่นคือในช่วงเป็นไงไอติ้งไงฉันคิดว่า
นะเขาคงรักฉันเนี่ยจะพยายามใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงเออมีวันหนึ่งนะแกก็เลยมาบอกเออเนี่ยจะต้องอันนี้หลังจากที่ไอโนนะแบบว่าฉันรู้ว่าเพราะว่าภรรยารักฉันนะแกบอกเออเนี่ยจะต้องจองตั๋วไปกรุงเทพอ๋อเหรอจะเอาบัตรเครดิตเหรอบอกอ๋อเรียบร้อยแล้วนะไปเอามาเรียบร้อยแล้วแกก็เอากระเป๋าตังค์เนี่ยนะเวลาเอาเสร็จเนี่ยแกจะแบบว่าแกจะเก็บไม่เป็นแกจะหงายกระเป๋าขึ้นจะรู้เลยว่าแกไปค้นมาเรียบร้อยเอาบัตรเครดิตไปรูดแล้วแกก็มั่นใจว่าเราต้องตอบว่า yes ด้วยนะฮะดังนั้นคือนี่คือพี่น้องสามารถทำงั้นนะพี่น้องขอพระเจ้าแล้วพี่น้องก็แบบว่าไปใช้เรียบร้อยบอกพระเจ้าหนูจัดการเรียบร้อยแล้วที่ขอเนี่ยพอดีลูกไปเอามาแล้วนะพระเจ้าก็โอเคนะพระเจ้าก็มีความสุขที่ท่านมั่นใจในความรักว่าพระองค์จะ say yes กับท่านแน่นอนเห็นไหมคะพระองค์ประทานให้ท่านพระเจ้าบอกว่ามีอะไรบ้างที่บางทีเนี่ยท่านยังไม่ได้ขอท่านยังรู้สึกยังไม่ได้รับท่านจะต้องรับเลยด้วยความเชื่อและพระองค์จะประทานให้ท่านและเป็นความสุขในความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าเมื่อท่านวางใจในความรักของพระองค์ด้วยเอเมนไหมคะวันนี้จึงเป็นไงคะมี2เคล็ดลับนะคะที่ท่านจะสามารถดำเนินชีวิตนะอย่างเต็มเปี่ยมก็คือ1คือในฮะท่านต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านมากนะคะกับประการที่2คืออะไรคะดำเนินชีวิตแบบลูกคนโปรดของพระเจ้าเอเมนไหมคะบอกคนข้างว่าท่านเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าขอขอบคุณท่านสำหรับการรับชมและรับฟังคำบรรยายพิเศษนี้เราหวังว่าท่านจะได้รับข้อคิดและกำลังใจจากพระวจนะของพระเจ้าและสำหรับท่านที่ต้องการคำบรรยายในหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมหรือท่านปรารถนาอยากรู้จักกับพระเยซูคริสต์สามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรบูรณาการหรือที่ผู้ประสานงานคุณพิทักษ์โทร088-141-2037เรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะ